ตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเนี่ยนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยเก้าอี้ของเมียนมาจะเว้นว่างเพราะว่าอาเซียนเองเนี่ยตกลงกันไว้นะครับว่าตราบใดก็ตามที่ฉันทามติ5ข้อเนี่ยมันยังไม่ได้รับการขานรับอาเซียนเองก็จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้นำจากฝ่ายการเมืองหรือว่าผู้นำที่มาจากการรัฐประหารแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับจากปี2021ปีนี้2024ละมินอองไลน์ส่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็ถือเป็นข้าราชการระดับสูงเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณเปิดที่ดีนะครับการแสดงออกของทหารเมียนมาถ้าเกิดว่าเขาแสดงความจริงใจเนี่ยก็จะต้องพูดถึงการยุติการใช้ความรุนแรงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่เขาเคยยอมรับไว้ในตัวของ5 point consensus นะครับฉันทามติ5ข้อในขณะที่จีนเองเนี่ยภายใต้วิธีคิดแบบที่เรียกว่า Global Security Initiative ของจีนเนี่ยจีนเองก็สนับสนุนเรื่องของกระบวนการเพื่อจะเดินไปสู่สันติภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจีนเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปาร์ตี้นะครับที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีตนะถ้าเราดูในอดีตที่มีการประชุมแบบไม่เป็นทางการแบบนี้จีนก็จะส่งตัวแทนเข้าร่วมอยู่เสมอFollow the Future 2024 เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ซื้อบัตรได้ที่ SIP Event วาระใหญ่วาระสำคัญที่ทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนให้ความสนใจตอนนี้ก็คือวาระของพม่านะคะอาจารย์คะในประเด็นเรื่องของพม่าความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามนะคะหรือว่าสัญญาณจากการหารือเรื่องนี้ในเวทีอาเซียนนั้นเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ผมคิดว่ามันมีทั้งสัญญาณดีนะครับแล้วก็มีสัญญาณที่ไม่ดีสัญญาณที่ดีเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเนี่ยนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยเก้าอี้ของเมียนมาจะเว้นว่างนะครับเพราะว่าอาเซียนเองเนี่ยตกลงกันไว้นะครับว่าตราบใดก็ตามที่ฉันทามติ5ข้อเนี่ยมันยังไม่ได้รับการขานรับนะครับอาเซียนเองก็จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้นำจากฝ่ายการเมืองหรือว่าผู้นำที่มาจากการรัฐประหารแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามในเวทีอื่นๆนะครับตั้งแต่การประชุมที่เป็นระดับของอาเซียนที่เป็น senior official meeting นะครับการประชุมระดับปลัดกระทรวงการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะครับเราอนุญาตให้เมียนมาเข้ามามีส่วนได้แต่ว่าจะต้องเป็นข้าราชการประจำนะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาพอเราเชิญข้าราชการประจำของเมียนมาอย่างเช่นอาจจะเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมามาเข้าร่วมสังเกตการในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยก็จะได้รับการเมินเฉยจากฝั่งผู้นำทหารของเมียนมาก็คือพลเอกอาวุโสมินอองไลน์แต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับจากปี2021ปีนี้2024ละมินอองไลน์ส่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็ถือเป็นข้าราชการระดับสูงก็คือคุณอองจอโมเนี่ยเข้ามาร่วมสังเกตการในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณเปิดที่ดีนะครับในขณะเดียวกันนะครับความพยายามของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยเนี่ยซึ่งท่านอธิบดีกรมสารนิเทศเองก็เพิ่งแถลงใช่ไหมครับว่าไทยเราเองเนี่ยก็จะเดินหน้านะครับในการที่จะเปิดเวทีอย่างไม่เป็นทางการนะครับเขาใช้คำว่า informal consultations หรือว่าการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อที่จะดึงเอาทุกฝ่ายนะครับเข้ามาร่วมกันอัปเดตสถานการณ์พูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องของกรณีเมียนมาโดยจะเชิญทุกฝ่ายจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ไทยเราทำมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สมัยของท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยใช่ไหมฮะเคยเกิดการประชุมในลักษณะนี้นะครับต่อเนื่องกันมา3ครั้งจนในที่สุดเนี่ยคุณดอนเป็นผู้นำระดับสูงคนเดียวที่มีโอกาสได้พบกับองซานซูจีนะครับกิจกรรมนี้ก็หยุดไปทำให้ตอนนี้ทุกฝ่ายไม่ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลจากทุกฝ่ายในเมียนมาแล้วก็ได้ร่วมหารือกับประเทศในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอาเซียนนะครับบังกลาเทศอินเดียจีนหรือนักลงทุนรายหลักอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นเหมือนที่เคยทำมาตลอดได้ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพแต่แน่นอนในอดีตในวันที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยประเทศอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เองนะเวลานั้นก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้ส่งตัวแทนอย่างเป็นทางการเข้ามาร่วมนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยดูเหมือนสัญญาณจะเปิดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะนำไปสู่ไอ้เวที informal consultation เนี่ยนะครับในช่วงเดือนธันวาคมที่ประเทศไทย
็ถือว่าเป็นสัญญาณทางด้านบวกนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีสัญญาณทางด้านลบด้วยนะครับก็คือถึงแม้จะมีการประชุมอยู่ณขณะนี้ที่เวียงจันทน์เนี่ยแต่สถานการณ์ในเมียนมาเองเนี่ยก็ยังมีการใช้กองกำลังนะครับของกองทัพเมียนมาเนี่ยเข้าไปปราบปรามผู้ต่อต้านในหลากหลายพื้นที่แล้วก็การปราบปรามหลายๆครั้งนะครับผู้ต่อต้านหลายๆครั้งเนี่ยมันก็มีลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นก็เลยยังทำให้เราเองต้องรอดูต่อไปครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสัญญาณสันติภาพหรือว่าแนวทางในการไปสู่สันติภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างเพราะว่าเรื่องนึงที่ประเทศไทยเราต้องระวังด้วยนะครับนั่นก็คือถ้าเราจะจัด informal consultation จริงๆเนี่ยต้องไม่ให้เราตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเมียนมาเพราะว่าตอนนี้เมียนมาเนี่ยเป็นสงครามตัวแทนใช่ไหมครับ proxy war ของมหาอำนาจแล้วก็มีกิจกรรมของหลายฝ่ายเข้าไปอยู่ในนั้นมากๆนะครับดังนั้นด้านหนึ่งเราก็ไม่ต้องการจะตกเป็นตัวแทนหรือว่าไปเป็นมือไม้ของมหาอำนาจข้างนอกที่สนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาและด้านหนึ่งเราก็ไม่ต้องการที่จะตกไปเป็นเครื่องมือของฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมาที่ต้องการใช้เราเป็นคล้ายๆใบผ่านทางเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งฝ่ายเดียวของเมียนมาด้วยตรงนี้เป็นเรื่องที่คนที่จะทำหน้าที่เป็นมีเดียเตอร์หรือว่าเป็นคนจัดการประชุมเนี่ยก็คงจะต้องวางรูปแบบการประชุมเชิญผู้แทนจากทุกฝ่ายทั้ง NUG ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งกลุ่มตัวแทนกองทัพนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาแล้วจัดบรรยากาศให้มันสามารถที่จะเดินหน้าเพื่อบรรลุสันติภาพได้จริงๆครับแล้วมหาอำนาจที่เข้ามาร่วมประชุมนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นผู้ที่มีบทบาทมีอำนาจในการชี้นำหรือว่าคือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในเมียนมานะคะเขามีปฏิกิริยายังไงเขามีโทนมีซุ้มเสียงยังไงคะอาจารย์ตรงๆเลยก็คืออเมริกาเป็นยังไงจีนเป็นยังไงแล้วก็ประเทศอื่นๆเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องของอาเซียนถูกไหมครับผมเท่าที่ติดตามเนี่ยก็ยังเท่าที่เห็นก็จะมีแต่นิเคอเอเชียของญี่ปุ่นใช่ไหมฮะที่ออกมาแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะมองสัญญาณบวกนะครับแต่ว่าสำหรับสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยผมคิดว่าลักษณะอย่างนี้คือเขายังสงวนท่าทีอยู่เพราะว่าเขาเองก็จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งถูกไหมตอนนี้เขาเองก็คงยังไม่ได้มีสมาธิกับเรื่องนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าการประชุมมันเกิดขึ้นเราก็ย้ำอยู่แล้วว่านี่เป็นเรื่องในระดับภูมิภาคเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยภายใต้วิธีคิดแบบที่เรียกว่า global security initiative ของจีนเนี่ยจีนเองก็สนับสนุนเรื่องของกระบวนการเพื่อจะเดินไปสู่สันติภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจีนเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปาร์ตี้นะครับที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีตนะถ้าเราดูในอดีตที่มีการประชุมแบบไม่เป็นทางการแบบนี้จีนก็จะส่งตัวแทนเข้าร่วมอยู่เสมอครับค่ะแล้วในการเข้าร่วมเนี่ยมีสัญญาณจากทางฝั่งจีนไหมคะว่าเขาปรารถนาจะเห็นภาพแบบไหนที่เป็นการพัฒนาการของความขัดแย้งอยากเห็นมันจบอยากเห็นการเจรจานะคะหรือว่าน้ำเสียงเขาเป็นยังไงคะอาจารย์สำหรับตอนนี้ยังไม่ได้เห็นอะไรนะครับยังไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าเราสังเกตจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของจีนนะครับก็คือจีนเองเนี่ยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศของตัวเองนะครับต่อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเมียนมาอย่างเช่นการสนับสนุนชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนชนกลุ่มน้อยในแนวของโครงการของจีนใช่ไหมครับอย่างเช่นโครงการท่อก๊าซท่อน้ำมันนะครับในขณะเดียวกันก็ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารเมียนมาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเราก็เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหวังอี้เดินทางไปเยือนเมียนมาครับค่ะส่วนของสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยดูเหมือนรบไปเจรจาไปหรือเปล่าคะอาจารย์มีข่าวว่ารัฐบาลทหารนี่แสดงท่าทีขอเจรจากับฝ่ายต่อต้านนะคะนี่มันเป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขากำลังจะเพียงพล้ำหรือพ่ายแพ้จริงๆถึงได้จะยอมเจรจาผมคิดว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงมันอยู่ที่ความจริงใจนะครับว่าเขามีความจริงใจต่อสถานการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งการแสดงออกของทหารเมียนมาถ้าเกิดว่าเขาแสดงความจริงใจเนี่ยก็อาจจะต้องพูดถึงการยุติการใช้ความรุนแรงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่เขาเคยยอมรับไว้ในตัวของ5 point consensus นะครับฉันทามติ5ข้อตรงนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าเราจะเห็นความจริงใจของกองทัพเมียนมาได้
มากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญครับในการที่จะเดินหน้าไปสู่สันติภาพครับค่ะเรื่องความพยายามในการจะเป็นตัวกลางของอาเซียนค่ะที่ผ่านมาอาจจะถูกมองว่าล้มเหลวเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาประสานให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันได้หรือกระทั่งทำให้รัฐบาลทหารของเมียนมาเนี่ยเข้ามาสู่โต๊ะเจรจาได้นะคะรอบนี้มีโอกาสจะสำเร็จไหมคะอาจารย์ก็ผมคิดว่าคนที่จะเป็นตัวทำงานหนักแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ก็คือประเทศไทยเนี่ยแหละครับเพราะว่าในเวทีอาเซียนเองอย่างจำได้ไหมครับปี2023เนี่ยคุณแรนโดมาซูดี้ก็บอกว่าโอ้มีการติดต่อกับทุกฝ่ายในเมียนมาเป็น100ครั้งเลยถูกต้องไหมครับมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ในอดีตเราก็เคยทำสำเร็จจัดประชุมมาได้3ครั้งนะครับแล้วก็นำไปสู่การที่อย่างที่ผมเรียนไปว่าได้พบกับองซานซูจีอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะถือว่าเราเองก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายที่อยู่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดด้วยเรามีพรมแดนติดกับเขา 2,401 กิโลเมตรถ้าเราเพิกเฉยกับเรื่องนี้เนี่ยอุบัติเหตุบริเวณชายแดนมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากปัญหาอย่างเช่นการค้ามนุษย์การลักลอบค้าอาวุธเถื่อนการลักลอบการค้ายาเสพติดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นควรจะต้องเดินหน้าไปสู่กระบวนการสันติภาพนี่แหละเพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันใช้เวลาครับเพราะว่าปัญหาในเมียนมาเนี่ยเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนแล้วก็ยืดเยื้อเรื้อรังมาอย่างน้อยที่สุดก็ตั้งแต่ทศวรรษ1940นะครับปัจจุบันมัน2024นะครับเมียนมาไม่เคยห่างหายเลยอาจจะมีสันติภาพในช่วงสั้นๆก็แค่ในช่วงสัก 2012-2013 มาจนถึง2021เท่านั้นเองเพราะนั้นพม่าเนี่ยมีช่วงเวลาของความขัดแย้งมากกว่าช่วงเวลาของความสงบสุขและถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นความสงบสุขก็ตามเราก็เห็นปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งระหว่างกองทัพกับกลุ่มชาติพันธุ์รัฐบาลกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือแม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์กับกลุ่มชาติพันธุ์เองนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยตลอดแล้วกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็ไม่ได้มีแกนกลางในการที่จะเข้ามาเจรจาด้วยนะครับในขณะที่ NUG เองรัฐบาลเอกภาพสหภาพรัฐบาลเอกภาพเนี่ยก็เอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้มีกลไกหลักในการทำงานที่เป็นรูปธรรมนะครับรวมถึงปัญหาเรื่องของความโปร่งใสก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในหลายมิติเพราะฉะนั้นปัญหามันซับซ้อนมากดังนั้นมันคงไม่ได้สามารถที่จะแก้ไขได้ในเร็ววันแต่ว่าถ้าทุกฝ่ายมีเจตนาร่วมกันว่าทำทั้งหมดเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยของคนเมียนมาเป็นหลักเนี่ยอย่างน้อยมันมีจุดหมายร่วมกันอย่างหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของคนเมียนมาดังนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเราจะมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์หรือเราจะไม่ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ในกรณีไหนยังไงได้บ้างก็คือทั้ง constructive engagement แล้วก็ constructive disengagementอย่างไรตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยเราเองคงจะต้องทำกันบ้านครับ